วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่20กันยายน2567นะครับทางไทย PBSช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์และส่งความเห็นได้ที่ไลน์แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ก็ถือว่ารัฐบาลเริ่มงานเต็มที่แล้วนะครับปัญหาน้ำท่วมก็ลุยแล้วล่ะแล้วตอนที่รอดูว่าเงินกำลังจะหมุนมาหรือเปล่านะ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมื่นบาทจะเข้าสู่กระเป๋านะฮะจะอยู่ดีกินดีหรือไม่ครับอาจารย์วิลาครับทำไมนะจะได้อยู่ดีกินดีหรือไม่มีสักมีสีไปด้วยกันเลยเนี่ยนะเนี่ยอาจารย์วิลากลับมานี่นะไปแค่ที่เดียวเนี่ยเขาไปไม่ถูกเลยรัฐบาลกับฝ่ายค้านแล้วก็ไปกรรมการไอ้วิสามันด้วยกันนะเรื่องงบประมาณนะคุณจุลพันธ์กับคุณศิริกัญญาเนี่ยเขาฟาดกันในสภาครับอ๋อเหรอไม่รู้เรื่องประเด็นเรื่องที่คุณไปประชุมกับเขานั่นแหละเรื่องไอ้เรื่องเงินจะแจกไม่แจกแจกยังไงตกลงไอ้แสนสองหมื่นแสนสี่หมื่นล้านนี่แล้วงวดต่อไปเป็นยังไงแล้วมีคนบอกว่าอย่าลืมนะว่าคุณแจกเนี่ยมันเคยรับปากเอาไว้ว่าจะต้องลงทุน 80% นะงบลงทุนนะที่ไปแจกแล้วคุณจะรู้ยังไงมันจะลงทุน 80% หรือเปล่าจำได้ไหมที่เคยเล่าในรายการเนี่ยอย่างนี้คุณวิสุทธิ์รัฐบาลนี้มาทำหน้าที่กี่วันตอนนี้อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวใช่ไหมอาทิตย์เดียวจะไปอะไรกับเขานักหนาวเพิ่งมาทำงานได้แค่อาทิตย์เดียวไม่แต่ว่าเรารู้สึกว่านานเพราะว่าครม.คนเก่าไงไม่ใช่ครม.เก่าไงไม่เกี่ยวรัฐบาลท่านนายกแพทองธารเนี่ยเพิ่งมาทำงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองอ่ะใช่ไหมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตอนผมไม่อยู่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นครับ12 13 14 15ครับวันจันทร์มาทำงานวันแรกแล้ววันอังคารเพิ่งประชุมครม.ก็รีบทำแล้วไงอ๋ออย่าใจร้อนอย่าใจร้อนไม่ใช่ไอ้อะไรเรื่องไอ้ให้เงินสดคนละหมื่นบาทอ่ะ14 5 5 5 0 0 0คนน่ะก็รีบทำให้ให้แล้วใช่มั้ยก็เนี่ยวันเพราะว่าอาทิตย์นึงทำไมผมฟังดูเหมือนกับมันนานนี่ไงนี่ไงเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นภาพลวงตาเราต้องเอาความจริงนะว่ารัฐบาลเพิ่งทำงานไม่ได้แค่เท่านับวันนี้ยังไม่ครบอาทิตย์เลยแล้วทำไมคู่ซ้อมมันเก่าเหลือเกินอ่ะจุลพันธ์กับศิริกัญญานี่มันข้างมาปีกว่าแล้วนะไม่ไอ้นี่มันเป็นเรื่องก็ต้องบอกว่าเรื่องเดิมนะมันเป็นฉากต่อเนื่องไม่ฉากต่อเนื่องไงนี่ไงจุดเปลี่ยนมันมีครับถ้าดูว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาขยับไม่ได้คณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเลิกไปเลยอ๋อได้เรียกไม่เลิกไปเลยไม่เลิกไปแล้วตอนนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแทนไม่นี่เป็นตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เลยคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครับแสดงว่าเรียกใหม่ว่ายังไงอ่ะคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกต่อสอไม่รู้จะกออะไรไม่รู้ล่ะคุณสุทธิชัยมันต้องมีชื่อหน่อยสินี่นี่เขาบอกเลยนะเขาบอกเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาสร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยควบคู่การบรรเทาค่าใช้จ่ายอันต่อมีคำว่า digital wallet มีโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเกาะบางเป็นลำดับแรกและผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตยังมีอยู่เดี๋ยวซึ่งจะเป็นรากฐานซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลของภาครัฐคราวนี้อย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐบาลมีเป้าหมายสำหรับเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยสองเป้าหมายเป้าหมายแรกคือกระตุ้นเศรษฐกิจคือให้มีเม็ดเงินจับจ่ายใช้สอยอันที่สองเป้าหมายที่สองคือวางรากฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็อะไรที่เป็นข้อมูลที่จะมาใช้ในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการมันไม่ใช่แบบเดิมถูกไหมพอไม่ใช่แบบเดิมเนี่ยเราตั้งคำถามเดิมไม่ได้
อันนี้ to be fair คุณสุวิชัยคือคำถามใหม่คือไม่ครับคำถามใหม่ก็คือว่าคือตอนนี้เงินที่คุณมีคุณจัดการไปแล้ว14,550,000โทษ 145,500 ล้านบาทใช่สำหรับ14ล้านนี่คือก้อนแรก 550,000 คนซึ่งอาทิตย์หน้าก็แจกแล้วครับอะไร26 27 28 30เนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วต้องย้ำนะแจกเฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและพิการและคนถือบัตรผู้พิการเพราะรัฐบาลไปใช้คำว่าเปราะบางมันถึงทำให้เกิดความสับสนบางคนคิดว่าอายุมากเปราะบางเว้ยบางคนบอกว่าป่วยที่บ้านเปราะบางซึ่งเขาไม่ได้ใช่คุณต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นหรือคุณถือบัตรผู้พิการเท่านั้นใช่ต้องโทษฝ่ายค้านเพราะว่าไปทำให้เขาเสียละเสียศูนย์ทำไมล่ะตอนโน้นก็เสนอต้องเปราะบางไงก็คือมันต้องใช้อย่างนี้อันนี้แนะนำเลยนะเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดคุมเครือเป็นเงินให้ความช่วยเหลือผู้ที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือไม่ใช้คำว่าเปราะบางคนก็ตีความว่าตัวเองเปราะบางไงใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าเปราะบางในคนอายุ16ไม่เปราะบางอยู่แล้วแต่เราก็เปราะบางนะเว้ยสูงไปไม่รู้อะอย่างมากไม่คือคนอายุมากอายุมากๆอ่ะแขนขาไม่ค่อยดีอ่ะสันนิษฐานไปเต็มไปพูดไปแห่ไปลงทะเบียนแห่ไปธนาคารจะไปทำพร้อมเพย์โดยที่ไม่มีสิทธิ์เลยไม่แต่รับประกาศไงใครไม่ทำพร้อมเพย์ไปทำซะไอ้คนก็แห่เฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนที่ถือบัตรผู้พิการถูกเพราะคุณต้องเข้าใจนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบางคนเนี่ยของเดิมเนี่ยมันไม่มีการจ่ายเงินสดมันไม่มีการจ่ายเงินสดเขาให้200 300เอาไปซื้อของในร้านธงฟ้ามันเป็นการโอนเงินครับคือไปซื้อเสร็จเนี่ยร้านเขาก็จะไปเก็บเงินกับกรมบัญชีกลางไม่ต้องมีพร้อมเพย์ไม่ต้องเขาไม่ได้ให้เงินสดไงแต่กรณีนี้มันให้เงินสดพอให้เงินสดเขาก็ต้องขยับขยายว่าจะต้องไปทำพร้อมเพย์ซึ่งไม่มีปัญหาทำปนาทีเดียวก็เสร็จแล้วมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารไงคนไม่รู้แต่ไปเต็มแรงอยู่เลยประเทศนี้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแน่นอนมันต้องมีปัญหานะรัฐก็มีปัญหาคุณก็ฟังพูดเองคือก็ถึงบอกไงบอกว่าไม่งั้นมันไม่ทะเลาะกันหรอกอ่ะโอเคโอเคโอเคคราวนี้ก้อนที่สองก้อนที่สองนี่คือก้อนที่ต้องตั้งคำถามใหม่ก้อนที่สองเนี่ยมีเงินกองไว้ครับ187,700 ล้านที่เขาทะเลาะกันอ่ะที่เขามีโต้เถียงกันเดี๋ยวค่อยฟังคลิปที่ชื่ออะไรวะคุณศิริกัญญาไม่ใช่คนชื่ออะไรจุลพันธ์จุลพันธ์กับใครสักคนผมจำไม่ได้ละอ๋อวิโรจน์วิโรจน์นั่นมีนายกันครับวิโรจน์ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแม่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอย่ามาโกรธนะเว้ยโอเคระวังคำพูดนี่เดี๋ยวอย่างงี้ไอ้ 187,700 ล้านเนี่ยตั้งกองไว้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนใช้คณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนี่นะครับเป็นคนออกแบบงั้นอย่าพึ่งไปตำหนิก่อนแต่ฟังจากคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่ามีความหวังว่าได้แน่แต่ได้ไงอีกเรื่องนึงถูกไหมคือ มันต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเมื่อปิดลงทะเบียนเมื่อปิดลงทะเบียนรอบแรกปิดลงทะเบียนวันที่15กันยามีคนมาลงทะเบียนทั้งหมด36ล้านคนใน36ล้านคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะต้องคัดใครออกบ้างเอาเป็นว่าถึงไม่คัดใครออกเลยก็ได้แต่ว่าแจกเงินไปแล้ว14ล้าน5แสน5หมื่นคนถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องหักออกเอาตัวเลขกลมๆอ่ะ15ล้านแล้วกันเอาตัวเลขกลมๆจะได้คิดง่าย15ล้านมาลงทะเบียน36ล้านครับก็เหลือคนที่รอที่จะได้เงินเนี่ย21ล้านโอเคไหมแต่ใน21ล้านเนี่ยมันยังไม่ได้รวมคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรที่จะต้องมาลงทะเบียนเพิ่มผมให้อีก4ล้านคนเลยเต็มพิกัดเลยคนที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในการจะแจกเงินสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกที่2เนี่ย25ล้านคนครับ25ล้านบวก14ล้าน14.5 ล้านเท่าไหร่39ล้านไม่ถึง40ล้านไม่ถึง40ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเลขตรงนี้ซึ่งผมว่าต้องแฟร์นะเพราะในเมื่อไม่รู้ตัวเลขจริงๆเพราะเขายังไม่ได้ verify ว่าคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยคุณใช่ไหมหรือซ้ำไหมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยประเด็นก็คือว่าเขาก็ต้องมาวางแผนว่าจะจัดยังไงตอนนี้มีเงินอยู่187,700 ล้าน
ยังไม่รู้จำนวนคนถ้าจำนวนคนมันใกล้เคียงกันมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าจำนวนคนมันขยับมันมีดิฟมันมีส่วนต่างก็โอนจากงบประมาณส่วนกลางมาใช้ได้ไม่มีปัญหางบกลางมาใช้ได้ฉะนั้นเมื่อวานนี้ทำไมคุณจุลพันธ์ไม่ตอบในสภาให้มันชัดเจนคือถ้าเป็นผมไม่ตอบนะมันชัดเจนคุณไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยคลังที่จะมาตอบเติมอะไรเพราะว่าจะบอกว่าไม่ตัวอย่างนี้คุณชัยอย่างนี้คือความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันทำให้ต้องตอบไม่ชัดเจนทำไมอ่ะก็แกจริงจริงเอาชัดตลอดใช่ไหมน่ะคุยกับเขามา2เดือนแล้วผมรู้ว่าความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาตอบชัดเจนไม่ได้ก็ถอดหมวกรัฐมนตรีออกว่าผมขอถอดหมวกรัฐมนตรีออกผมขอพูดในฐานะนายจุลพันธ์บอกก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาไม่ได้ถามนายจุลพันธ์ที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีถามรัฐมนตรีเฮ้ยว่าถ้ามาถามผมเนี่ยผมตอบได้ผมจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำได้ผมจะบอกเลยคือมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเดี๋ยวก็มีคนร้องเดี๋ยวก็จะมีกฎหมายข้อนี้ประเด็นนั้นประเด็นนี้ใช่ไหมที่คือที่เราเคยคุยกันอะไอ้เรื่องการจะใช้งบประมาณรายจ่ายปี67ให้ครบให้ทันวันที่30กันยาเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาว่าเฮ้ยคุณโอนเงินข้ามปีหรือเปล่ามันทำได้ไม่ได้รัฐบาลก็ปิดรูไงปิดรูไม่ให้มีปัญหาก็โอเคเอาทำก้อนนี้ก่อนเลยจบเลยจบปั๊บก็จบไปเลยจบปั๊บก็โอเคจะได้ตั้งหลักได้มันเลยหลายอย่างเช่นวันที่16กันยาถึงวันที่15ตุลาจะให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งเป็นผู้ซึ่งไม่มีสมาร์ทโฟนมาลงทะเบียนก็ต้องยกเลิกเลื่อนยกเลิกไปก่อนคนที่จะมาจดคนที่จะเป็นร้านค้าที่จะมาขึ้นทะเบียนก็ยกเลิกไปก่อนเลื่อนไปก่อนทำไมอ่ะก็ตอนนี้ก็ถึงบอกไงว่าก็มันยังไม่เรียบร้อยไงนับหนึ่งใหม่ก็ไม่ถึงกับนับหนึ่งใหม่อ่ะคือลงทะเบียนได้แต่ว่าระบบที่จะเกี่ยวข้องกับดิจิตอลวอลเล็ตกับระบบโอนเงินไปแอปเพย์เมนต์ซิสเต็มเนี่ยเพย์เมนต์แพลตฟอร์มเนี่ยมันยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ว DGA เนี่ยนะเขาทำ DGA เนี่ยทำสองอันเขาแจ้งว่าเขายกเลิกการประกวดราคาเพราะไม่มีใครยื่นนะผมไม่รู้รายละเอียดตรงนี้แต่ประเด็นก็คือว่าเวลามันกระชั้นเกินไปผมทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเวลามันกระชั้นเกินไปของที่ต้องทำ9เดือนคุณได้ทำภายใน3เดือนมันเป็นไปไม่ได้ไอ้คนที่เขามารับงานเนี่ยเขาก็ไม่กล้าว่า TOR ออกมาแบบนี้เดี๋ยวเขาทำพลาดเขาซวยสิแล้วเพราะ1ปีของรัฐบาลคุณเศรษฐาที่พูดอย่างมั่นอกมั่นใจมาตลอดเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานจริงๆเลยเหรอมันพูดไปเรื่อยๆมีพื้นฐานแต่ว่ามันต้องใช้เวลาจริงๆคุณสุทธิชัยอันนี้ผมดูตั้งแต่ตอนที่เขามาเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67ที่จะใช้เงิน 122,000 ล้านซึ่งกลายเป็นอันนี้เนี่ยก็ถกกันคุยกันเขาก็ยอมรับว่าไม่พร้อมมันไม่ทันผมถึงมาพูดตอนนั้นว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้น่าจะได้จริงๆนะปีหน้านะเว้ยจำได้ไหมคุณจันจำได้ไหมผมเพราะผมรู้แล้วถ้าคุณเอาแบบเต็มรูปแบบมีแพลตฟอร์มด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยปี68ครับคราวนี้ถ้าจะทำไอ้คณะกรรมการชุดนี้ครับก็จะต้องไปเจอใครคุณชัยเจอครับเราไม่ต้องพูดถึงรัฐมนตรีนะเอารองนายกช่างมันเถอะพวกนี้ไม่มีความหมายเลยหรอกนะผมมีคำถามเดี๋ยวผมถามก่อนที่มันจะต้องเจอเนี่ยครับคุณดูรายชื่อผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยผู้ว่าแบงค์ชาติมาแล้วเลขาสภาพัฒน์เลขาสภาพัฒน์แล้วชุดนี้แหละก็ชุดเดิมมันก็ชุดกรรมการชุดใหญ่จำได้ไหมว่าชุดดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่ก็ชุดนั้นถูกต้องเพียงแต่ว่าตัดบางคนออกใครอย่างไม่มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอ๋อพลังงานรองนายกเบอร์5ไม่มีคุณดูให้ละเอียดดิใช่ไหมไม่มีคนเดียวใช่ไหมด้วยเหตุผลอันใดไม่ทราบไม่คดีแต่ผมสงสัยหน่อยได้ไหมได้ทำไมรองประธานคนที่หนึ่งเป็นคุณภูมิธรรมหัวทินคนที่สองทำไมไม่เป็นคุณพี่ชัยอันดับหนึ่งเมื่อคุณพี่ชัยดูแลเรื่องการคลังและการเงินอันนี้เขาแรงกิ้งตามความเอาโสดเว้ยชั้นเหรอไม่เขาแรงกิ้งตามอันนี้สิครับตามคำสั่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกทำการก็เรียงแรงกิ้งแบบนี้ผมก็จะเรียงตามแบบคุณไม่สังเกตแล้วว่าคุณไม่สังเกตแล้วว่าคนที่ประกบนายกแพทองธารทุกวันในงานแถลงข่าวใดๆคุณอ้วนอยู่ข้างหนึ่งคุณสุริยะอยู่ข้างหนึ่งตลอดเวลาเนี่ยอย่างนี้รองหนึ่งเนี่ยภูมิธรรมโอเคเข้าใจแล้วรองสองเนี่ยสุริยะรองสามอนุทินรองสี่พีรพันธ์รองห้าพิชัย อันนี้ก็ไม่มีคุณสุริยะกับคุณพีรพันธ์ใช่ไหมครับก็ข้ามไปไม่มีปัญหาแต่ให้ตั้งข้อสังเกตว่าแสดงมึงไม่ค่อยเกี่ยวไงกูไม่ต้องมายุ่งด้วยแล้วประมาณนี้
เราก็ทำไมไม่เอาคนที่เกี่ยวข้องมาต่อไปต่อต้องบอกต่อว่าตกลงจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากแจกไอ้ 14.5 ล้านคนแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ต้องมาประชุมก่อนจะต้องคิดว่าเงิน 187,700 ล้านซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่จัดสรรไว้เนี่ยจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วจริงๆมีอะไรมากกว่านั้นนะคุณนิชัยครับผมไปล้วงแคะแกะเกาเออสำนักงบประมาณเพิ่งออกระเบียบใหม่สุดของปี67ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเอาเลยเอาเลยลงวันที่3กันยายน2567ใหม่ๆสิเหตุผลก็คือตั้งแต่เราทำงบประมาณมาทั้งชาติเนี่ยงบกลางไม่เคยมีรายการที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจผมไม่เคยมีเหรอไม่เคยมีมีครั้งแรกเนี่ยคืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67เพื่อซึ่งก็คือ Digital Walletชับกระพือเขาคือจะทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไล่งบเนี่ยไล่งบตัวเนี้ยค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยก็มาปรากฏในงบประมาณรายจ่ายปี68ทางสำนักงบประมาณเนี่ยเขาถูกโจมตีเยอะไม่มีกฎเกณฑ์กติกาเขาก็เลยต้องออกระเบียบมาว่าเนี่ยออกระเบียบนี้มาไปลองอ่านดูกันละกันมันจะมาตอบโจทย์บางอันที่คุณชัยถามระเบียบนี้เนี่ยออกก่อนหรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงร่างของดิจิตอลวอลเล็ตมาเป็นไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตสามกันยาออกสามกันยาออกก่อนหรือหลังหรือระหว่างระหว่างระหว่าง in between in between เพราะว่าที่คุณชัยถามถึงว่าเรื่องงบจ่ายลงทุนCapex นะ Capital Expenditure เนี่ยไอ้เนี่ยมันถกเถียงกันว่าเงินที่จัดสรรตรงนี้เราจะตีว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำเท่าไหร่เป็นค่าใช้จ่ายลงทุนเท่าไหร่คือนิยามของงบจ่ายลงทุนของทางสำนักงบประมาณก่อนหน้านี้มันไม่ชัดเจนตอนที่เราประชุมคณะกรรมการวิสามันแล้วก็เนี่ยผมจำได้อาจารย์เคยมาเล่าว่าตกลงว่าถ้าแจกเฉยๆเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเป็นงบประจำงบประจำมันไม่ใช่งบลงทุนไม่ใช่งบลงทุนเป็นงบดำเนินการฝ่ายคุณจุลพันธ์ก็อธิบายในฐานะประธานกรรมการวิสามันเนี่ยนะบอกว่าโอ้ย 80% จะเป็นงบลงทุนแต่นั่นมันคือดิจิทัลวอลเล็ตคุณคุมได้ไงคุณมีเนกาทีฟลิสต์อะไรซื้อได้ไม่ได้ไงแต่ถ้าเป็นเงินแจกเฉยๆคุณจะไปรู้ได้ไงว่าส่วนใหญ่มันก็คือไปซื้อของเพราะเขาเปลี่ยนนิยามเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องลงทุนเห็นไหมคือนี่ไงคือพวกนี้เก่งมันมีวิธีหาทางออกไม่ได้นะมีวิธีพวกนี้ใครที่หาทางออกให้ได้ในระดับที่เก็บเขาจะเกษียณแล้วเขาจะเกษียณแล้วแล้วที่ผมถามแทนคนที่กลัวตัวเองจะลำบากไม่ใช่รัฐบาลลำบากเขาเขียนกฎหมายอย่างสบายใจหน่อยกฎหมายกันตัวเองไว้ยิ่งจะเกษียณเนี่ยยิ่งยุ่งยิ่งจะเกษียณเนี่ยยิ่งยุ่งเดี๋ยวไม่ได้กินอะไรตอนประเด็นเนี่ยมีคนเตรียมร้องแล้วไงใช่ทีนี้เขารู้ทันเขาก็มาเสียบซะก่อนลงซะก่อนแล้วยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่เล็กๆน้อยๆแถลงนโยบายวันที่แถลงไม่มีว่าเงินมาจากไหนโครงการต่างๆจำได้ไหมในนี้จะเขียนในระเบียบจะบอกถูกเขาทันกันทันกันคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยส่วนใหญ่มาจากคนที่เขาคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยเขาก็พูดเปิดเผยแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลเขารู้แต่เขาไม่บอกเขาไม่บอกหรือก็บอกไม่หมดไม่เขาไม่ชัดเจนหรอคือไม่เขาไม่มีความจำเป็นจะต้องมานั่งอธิบายทุกเรื่องไม่ใช่เขาพลาดมาแล้วไงครับเขาพลาดเรื่องคุณเศรษฐาตกจากตำแหน่งเนี่ยแล้วเขาย้อนกลับไปทุกช่องโหว่ต่อไปนี้ปิดเขาต้องปิดเขาต้องปิดรูโหว่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าอย่างนี้ผมเนี่ยตอบแทนรัฐบาลไม่ได้ตอบแทนคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้คุณจบไปแล้วคุณตอบแทนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องประชุมอาทิตย์หน้าแล้วก็บอกไกด์ไลน์ออกมาว่า 187,700 ล้านเนี่ยสำหรับโครงการที่ไปให้ลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเปลี่ยนเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเออเขาจะจัดสรรยังไงแต่คุณจุลพันธ์บอกว่าทุกคนได้เงินมันได้อยู่แล้วล่ะแต่การจะได้เงินไหนเออจะได้เงินแบบไหนแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคือเท่าที่ผมฟังมาพี่ชัยถ้าทำแค่แจกเงินประมาณ 150,000 ล้าน 150,000 ล้านไอ้ที่เราพูดกันเนี่ย 145,000 คือถ้าจบแค่นี้จบไปแล้ว
จบไหมจบแล้วทำไมเขาต้องทำต่อคือไอ้ที่ต้องทำต่อเป็นเรื่องการเมืองแล้วเพราะคุณไปรับปากเขาน่าอันนี้ต้องทำแล้วคุณให้เขาไปลงทะเบียนแล้วด้วยก็ไม่นั่นแหละต้องทำไงต้องทำแต่รัฐบาลเองไม่อยากทิ้งเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตไม่อยากทิ้งเรื่องบล็อกเชนไม่อยากทิ้งไอ้เรื่องไอ้ที่เงินวิ่งไปวิ่งมาที่เราคุยกันตอนนั้นน่ะเขาไม่อยากทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทำพาราเรลกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่บอกนายใหญ่สิว่าน่าเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยนายไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้ไม่รู้เรื่องจริงๆเพราะว่าคนที่พูดว่ายิงกระสุนมัดนัดเดียวนก3ตัวใครพูดบนเวทีไม่ใช่ก็ถูกต้องเพราะก่อนเขาจะพูดเขาเรียกคนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยแล้วนั่นผมพูดแทนคนที่รอตัวเลขที่เขาได้มาจากคนที่ไปคุยเขาฟังคนที่รอรอบ2อ่ะก็ต้องรอกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหาข้อสรุปให้ได้จุดนี้ไงจุดนี้นะฮะใช่แต่ว่าสมมติว่าเฮ้ยคิดแทนหน่อยไม่พอว่ะคนละหมื่นนะ30กว่าล้านเนี่ยนะเอาจาก 5,000 ก่อนได้ไหมเออไม่ถึง30ล้านไม่ถึง30พอไม่ถ้างั้น 180,000 จริงๆผมว่าจริงๆเนี่ยตัวเลขจริงๆเนี่ย25ล้านขาดเท่าไหร่แจกคนเท่าไหร่นะ 5,000 แจกที่ลงทะเบียนทั้งหมดเมื่อกี้เราบวกลบคูณหารกันเนี่ย25ล้าน25ล้านคน25ล้านคนเรามีแสนอันนี้สุทธิเลยนะจริงๆมัน21ล้านบวกเข้าไปฉันต้องการ250,000 ล้านใช่ถูกต้อง250,000ลบ180,000คุณต้องหาตรงนี้ได้ไหมอยู่ในงบ6ได้ครับได้ครับได้ครับหาที่ไหนเออ2 ทางครับเออช่วยรัฐบาลคิดหน่อยได้ที่ฐานคนละหมื่นใช่ไหมฮะยังฐานคนละหมื่นแจกครบเลยแจกครบทั้ง25ล้านคนเลยคุณจุลพันธ์พูดแล้วรวมทั้งจะทำดิจิตอลวอลเล็ตก็ไปทำด้วยไม่เป็นไรแจกให้ครบอ่ะแจกเงินหมื่นให้ครบแล้วก็ทำด้วยเนี่ยมาจากไหนสมมติต้องการ250,000ล้านมีแล้ว180,000เอาว่า190,000แล้วกัน70,000ต้องการอีก60,000ล้าน70,000 60,000 ล้านอ่ะ60,000 ล้านก็ทำได้2วิธีวิธีที่1ก็คือไปจัดสรรจากงบกลางมางบกลางเอามีแล้วอันที่2อันที่2ก็เสนอร่างร่ำยัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2560ก็อาจารย์บอกว่าอย่านะอย่าเอาเข้ามาอีกนะเนี่ยก็ถ้ามาก็ด่าไม่มีปัญหาไม่มันไม่มีปัญหาอะไรคือเราอยู่เราเป็นคนนอกคือคิดแทนเขาเราช่วยเขาคิดว่ามันต้องมาอย่างนี้ออปชั่นอะไรบ้างใช่มีออปชั่นอะไรบ้างซึ่งผมว่าเขาแต่ว่าออปชั่นนี้เราก็ด่าอยู่ดีมันทันกันอ่ะมันทันกันตอนนี้มันโอนเงินจากไอ้ที่จะจ่ายให้พวกธนาคารพันธนาคารของรัฐ5แห่ง 35,000 ล้านมาใช้มันทันกันเออแต่งั้นต้องไปฟังในสภาเมื่อวานได้ๆๆว่าคุณจุลพันธ์เค้าวิวาทะกันยังไงใครกับใครคุณวิโรจน์กับจุลพันธ์โอเคร่องตัวไปพร้อมกับความโปร่งใสได้แต่วันนี้ท่านมาพูดประหนึ่งว่าไม่ต้องเอาแล้วความโปร่งใสจะเอาแต่ความคล่องตัวแล้วอย่างนั้นในปีงบประมาณถัดไปผมเชื่อว่าท่านก็อาจจะได้เป็นคณะกรรมการวิสามันอีกอย่าพูดฮะถึงเงินนอกงบประมาณอย่าตั้งข้อสังเกตอย่าแสดงความห่วงใยจอมปลอมแบบนี้อีกเพราะผมจะเอาคลิปแบบนี้มาเปิดให้ประชาชนดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียหายนะครับเชิญครับท่านรัฐมนตรีครับประเด็นแรกท่านวิโรจน์ให้ระมัดระวังปากขอโทษให้ระมัดระวังคำพูดนะครับผมเองต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับที่ผมบอกว่าไม่ระมัดระวังเรื่องความโปร่งใสผมชี้แจงชัดเจนแล้วขอประท้วงท่านรัฐมนตรีครับขอให้ถอนคำว่าระวังปากครับพูดแบบนี้สภาไม่ได้นะครับปากเป็นคำหยาบเหรอครับปากเป็นคำหยาบเหรอครับท่านประธานวินิจฉัยก่อนก็ได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าประเด็นนี้ท่านประธานควรจะวินิจฉัยครับท่านประธานวินิจฉัยครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าให้ระวังปากแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ก็แปลว่าท่านขอโทษครับไม่ได้พูดนะครับผมจะใจเย็นลงขอโทษครับใจเย็นลงคือคุณจิรพันธ์ใช่ไหมไม่นี่ประธานนี่คุณพระดอนเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องที่เขาอภิปรายกันเนี่ยเป็นการเสนอร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังวินัยการเงินการคลังพ.ศ.จุดๆๆเพื่อที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเกี่ยวกับเรื่องเงินนอกงบประมาณอะไรพวกนี้แหละเกี่ยวกับทหารน่ะเรื่องงบทหารเรื่องอะไรอะไรพวกนี้อันนี้แต่ว่าสภาเขาไม่รับร่างนี้ที่โต้เถียงกันเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าเวลาเราดูเรื่องการเงินการคลังของประเทศเนี่ยมันมีคณะกรรมการสำคัญอยู่2คณะคณะอะไรบ้างครับคณะที่1เนี่ยคือคณะกรรมการนโยบายวินัยการเงินการคลังของรัฐนะอันนี้ออกตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีคลังเป็นรองประธานแล้วก็มีเนี่ย
ผู้ว่าแบงค์ชาติผู้อำนวยการสำนักผู้ประมาณปลัดกระทรวงการคลังเลขาสภาพัฒน์ไอ้ชุดนี้เป็นชุดที่วางกรอบใหญ่การจะไปแก้ไขอะไรในพระราชบัญญัติเนี้ยมันมีผลมากคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากแก้รัฐบาลเขาไม่อยากแก้เพราะนี่มันเป็นเลกาซี่มาตั้งแต่สมัยคสช.แล้วร่างปี2560เสร็จปี2561และตัวนี้ล่ะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะใช้เงินใช้หนี้เท่าไหร่จะกู้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวกำหนดสำคัญมากนะอีกชุดหนึ่งคนไม่ค่อยสนใจกันนะผมไปดูแล้วเฮ้ยชุดนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นพอสมควรนะคุณวิชัยนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนะก็ทำกันบ้านมาหน่อยนะเดี๋ยวคุณชัยจะหาว่าไม่ค่อยขยันอะไรอย่างเงี้ยนะหนีเที่ยวมาหนีเที่ยวกับว่าทำบ้านซะหน่อยมันมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะไอ้ตัวเนี้ยใครเป็นประธานประธานคือรัฐมนตรีครับครับแล้วก็จะมีเนี่ยแหละผู้ว่าแบงค์ชาติมีอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยมากันเป็นแผงเหมือนกับคณะนั้นแหละนี่คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะนะในนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นภาคราชการโดยตัวตรงๆเลยโดยตำแหน่งนะ ex officio เนี่ยคุณวิชัย ex officio ก็จะมีรัฐมนตรีคลังประธานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานปลัดกระทรวงการคลังเลขาสภาพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายนี่ก็อยู่ใต้ชุดใหญ่อันนี้ดูแลเรื่องการจัดการเรื่องหนี้สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวินัยการเงินการคลังแต่ตัวนี้มันสำคัญเพราะเข้ามาประชุมเข้ามาวันแรกเลยเรื่องเสนอเข้าไปเลยเรื่องจัดสรรเรื่องการกู้หนี้ใหม่กู้หนี้เก่าเนี่ยมาเลยนะนอกจากนี้เนี่ยเขามีคนที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก3คนที่มาจากข้างนอกชุดนี้เป็นชุดเงียบๆทำงานแบบค่อนข้างจะน่าสนใจแต่ทิศทางก็ต้องตามการเมืองอยู่ดีแหละไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดเล็กเนี่ยก็คือถ้าการเมืองบอกว่าต้องกู้เพื่อจะมาเนี่ยแจกเจออะไรต่างๆเขาต้องยอมฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะมีใครกล้าเถียงทางการเมืองไม่ว่าอันนี้อย่านะอันนี้แจกเงินประชานิยมนะเสนอตัวเลยครับเสนอตัวต้องคนนี้เชิญมาได้ไหมคือผู้ทรงคุณวุฒิไงคือในนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนที่มีความรู้ทางด้านการเงินการคลังเนี่ย3คนเผอิญว่า3คนเนี้ยว่างเหรอเขาจะครบวาระเดือนธันวาอ๋อนี่เสนอตัวเลยนะเนี่ยผมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณวิชัยชี้โพรงให้กับลอกแบบนี้บอกว่ามันควรจะมีใครเข้าไปช่วยดูเนี่ยแน่นอนนี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรจะไปขอบากหน้าไปขอเลยเหรอไปขอเป็นกรรมการประกาศผ่านรายการนี้เลยประกาศอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักเนี่ยอาจจะต้องมีเพราะว่าจะได้มาจะได้มาเป็นตัวแทนประชาชนเป็นเสียงประชาชนในรายการนี้ไงไม่รู้ล่ะท่านนี้ผมรัฐบาลเขาจะใจถึงนี่คือการนี่สำคัญนี่คือสำคัญรัฐบาลเขาจะใจถึงแล้วคุณทวีชัยก็คุณด่ารัฐบาลน้อยหน่อยสิโอเคงั้นผมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะตั้งผมเนี่ยผมจะเชียร์เราได้แล้วว่าทีเลยจะอวยต่อไปผมจะอวยอย่างเดียวไม่คืออย่างนี้คือผมพูดทีเล่นทีจริงถ้าถามผมเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นห่วงเรื่องนี้ถ้าผมมีโอกาสเข้าไปทำงานในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นอำนาจของท่านรัฐมนตรีคลังถูกต้องที่จะเป็นคนคัดสรรคนเข้าไปเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งเผอิญเนี่ยทั้ง3คนที่เขาครบวาระพอดีเดือนธันวาคมนี้เขาเป็นใครบ้างมีชื่อไหมผมไม่รู้จักนะชื่อคุณชโยดมสัพพศรีชโยดมเยี่ยเป็นอาจารย์อยู่จุฬาคุณนุชนาฏมั่งคั่งไม่เคยได้ยินคุณสาวนีเศรษฐะเสถียรไม่เคยได้ยินอันนี้เขาทำงานเงียบๆเนี่ยถ้าทำงานมาครบ3ปีตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีอาคมเป็นคนตั้งถ้าผมรู้อย่างนี้ผมไปขอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วขอตอนนี้ทันนะถ้าผมรู้อยู่ไปขอคมเพื่อนผมตอนนั้นแล้วครับครับแต่ผมเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณวิโรจน์ต้องการที่จะทำเรื่องงบกองทัพให้โปร่งใสใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งส่วนคืออย่างนี้กองทัพเนี่ยเขามีรายการที่เป็นรายได้นอกงบประมาณแล้วไม่ต้องส่งเงินเข้าคลังแล้วต้องแจ้งไหม
คือก็นอกงบประมาณไม่ต้องส่งเงินเข้าคลังก็ตรวจบัญชีได้ไปตรวจบัญชีไปขอดูได้แต่คุณกล้าเข้าไปขอดูเหรอกล้าแต่มึงไม่ได้ดูไม่ได้ไงขอแล้วไม่ได้ขอแล้วก็ไม่ได้เขาไม่ให้ทุกอย่างเขาไม่ให้ทำไมก็เนี่ยเขาต้องการดึงเข้ามาก็เข้าใจไงคราวนี้ก็ตัวใต้ดินเนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมายพอมันต้องไปแก้กฎหมายก็เสนอกฎหมายมาให้เขาแก้เขาไม่แก้ที่คุณเขาบอกด้วยซ้ำไปว่าถ้ามีอะไรให้รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้ไปตรวจสอบได้ใช่ไหมใช่ไหมก็ใต้ดินเนี่ยคุณยังคือเอาขึ้นบนดินได้คุณบอกว่าพนันใต้ดินเอาบนดินได้ผมเนี่ยยังโกรธโกรธใครโกรธทางกระทรวงกลาโหมไม่หายตอนที่ผมเป็นกรรมาธิการวิสามันและพิจารณางบของกระทรวงกลาโหมอ๋อที่ขอไปยังไม่ได้เลยคณะกรรมาการวิสามันเนี่ยขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกองทัพพูดง่ายยังไม่ได้ทั้งกระทรวงกลาทั้งสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพขอไปทั้งหมดพี่ชัย103เรื่อง103รายการได้มาไม่ได้สักรายการนึงเลยเห็นไหมคุณต้องเห็นด้วยกับฝ่ายค้านที่เสนอแก้กฎหมายเข้าใจนี่ไงผมเล่าให้ฟังเป็นหนังตัวอย่างว่าพี่รักงบที่ว่านี่หมายถึงสนามกอล์ฟสนามมวยสนามอะไรเงี้ยเขามีบัญชีไม่เขามีบัญชีแต่คุณเข้าถึงข้อมูลนั้นไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดเขาให้คณะกรรมการชุดนี้จัดเรื่องเงินนอกงบประมาณอีกแบบนึงเนี่ยมันเข้าถึงได้พอเข้าถึงได้มันอีกชีวิตมันคนละอย่างเลยใช่ไม่น่าจะเข้าถึงได้ชีวิตมันคนละอย่างเลยคือไอ้ที่ผ่านมาคุณจะทำยังไงเขาไม่รู้ไงแต่ต่อไปเนี่ยพอเขาไม่รู้มันมีสารตั้งต้นใช่ไหมคุณเก็บค่าสมาชิกเท่าไหร่คุณมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ใครได้รับเงินอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้มันก็เท่ากับทุบหม้อข้าวเขาอันเนี้ยคือวิโรจน์มันเป็นงานถนัดมันอยู่แล้วไงทุบหม้อข้าวนี่มีปัญหาอะไรทุบหม้อข้าวเขาไม่ก็อ้าวก็คุณธีชัยคิดดูว่าเขาอยู่ในโลกปิดเขามีภูมิคุ้มกันโดยพิเศษไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าไปยุ่มย่ามเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องกันไงรัฐบาลเขาก็ผมไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวอาจจะมีเรื่องอื่นด้วย อะไรที่อยู่นอกก็ประมาณก็เอาเข้ามาอยู่นึงก็ประมาณเสียประชาชนจะได้รู้คือถ้าพูดถึงรายการนอกงบประมาณบางอันมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างนั้นอย่างเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบขสิ่งที่เขาบริหารเป็นเงินนอกงบประมาณเขาไม่ต้องนำส่งคลังมันต้องมีเขียนกฎหมายว่าอันนี้ไม่ต้องส่งคลังนะแต่ว่าบางอันนี่มันควรส่งใช่แต่ต้องไม่ต้องมี accountability ใช่นี่แหละที่ฝ่ายค้านเขาเรียกร้องทุกวันนะว่าต้องมี accountability ภาษาอังกฤษมันแปลยากนะภาษาไทยคือว่ากูเฉ่งมึงได้รับผิดชอบกูเฉ่งมึงได้กูเฉ่งมึงได้กูเฉ่งมึงได้กูตรวจมึงได้นี่แหละ accountability ซึ่งมันไม่มีคือคุณต้องเข้าใจว่าถ้าจังหวะที่เขาต้องถอยอ่ะเขาก็ถอยจะถอยแล้วกลับมาใหม่ไม่แต่จังหวะที่เขาไม่ถอยเขาก็เฉยเฉยเขาเฉยเฉยไงแล้วจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพเป็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเป็นเรื่องรัฐบาลต้องคุยกับฝ่ายค้านส่วนรัฐบาลไม่คุยแล้วไม่คุยกับกองทัพอยู่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้อะไรต้องไปตั้งให้เป็นที่ปรึกษากองทัพเนี่ยซึ่งดีกว่าเพราะว่าคุณไม่มีทางได้ไปอีกคณะหนึ่งคณะที่ปรึกษาอาวุโสคุณไม่มีทางได้เข้าโอ้เกือบเหมือนกันนะเกือบตกลงน่าสนใจมากนะไม่แต่อันนี้ทีเล่นทีจริงนะถ้าสนใจก็สนใจก็สนใจก็คือต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวไม่ต้องขออนุญาตผมก่อนนั่นสิเพราะว่าเดี๋ยวจะดึงออกจากรายการนี้เสียผู้เสียคนต้องกลับมาที่นี่ไม่แต่ว่าการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาอาวุโสเนี่ยน่าสนใจมากมีใครบ้างที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมชื่อคุ้นมากนะชื่อคุ้นมากว่าคุณพันศักดิ์วินรัตน์ใครวะอะไรใครวะเฮ้ยคุณบอกเดี๋ยวนี้เวลาถามใครวะแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ดีไงทำหนังสือไปด้วยกันจะต้องรัดนี่ยุคสมัยก็ถึงต้องถามว่าใครวะก่อนไงถ้าใครพูดถึงว่าพวกคอมมิวนิสต์นะพวกหัวทรายเนี่ยนะโอ้นี่รุ่นแรกๆเลยคนนี้รุ่นแรกๆเลยนะอันนี้แปลว่ารับมาจากมือเลยแอบไปสัมภาษณ์เวียดนามเหนือใช่ตอนนั้นเขาไม่ให้เข้านะแกก็ไปแอบสัมภาษณ์เวียดนามเหนือแล้วก็มาบอกผมบอกเฮ้ยไอมีสัมภาษณ์ exclusive ยูเอาไหมนี่แค่นั้นใครพูดถึงซ่าคอมมิวนิสต์อะไรเนี่ยไปหาพันศักดิ์พันศักดิ์ได้เลยคราวนี้อันนี้เป็นประธานของเดี๋ยวเขาเรียกคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีถ้ามีคำว่าของเนี่ยไม่มีเงินเดือนใช่ไหมไม่มีเงินเดือนทางราชการช่วยอำนวยความสะดวกให้ในแง่สถานที่ในแง่คนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะ
มีคุณพันศักดิ์วิญญรัตน์ประธานมีสมญานามว่าหูกระต่ายหูกระต่ายใช่ชอบหูกระต่ายในโลกนี้ในประเทศไทยมี2หูมีหูนะอีกหูนึงหม่อมราชวงศ์ปีดียาธรเทวกุลเออยังไม่2หู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 กระต่ายของผมเต่า2หูคนละข้าง2หูคนละข้างเต่าหูนี่คนละข้างแล้วใครอีกคุณสุรพงษ์สืบวงศ์ลีอันนี้เขาโดนลงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ไม่ได้เขาโดนติดคุกอะไรเขาโดนติดคุกไป1ปีโอเคฮะแล้วก็มีอาจารย์สมมุติสายเชื้อสมมุติสายเชื้อเนี่ยเขาเป็นประธานสภาพัฒน์คณะกรรมการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจภาคประชาชนโอเคครับแล้วก็มีอาจารย์ธงทองจันทรังสุขนะแล้วก็คุณพงเทพเทพกาญจนาเพื่อนผมเองไม่เป็นไรมือกฎหมายคนใกล้ชิดคุณทักษิณนะแล้วก็รองเลขาฝ่ายบริหารนี่ไงเขาต้องมีรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารมาเป็นเลขานุการและคณะที่ปรึกษาเพื่อที่จะได้ฟาซิลิเทตประชุมที่ไหนจัดมีอาจจะมีงบประมาณอาจจะมีทำหนังสือออกไปอะไรเงี้ยมีเพราะแกอายุมากๆทั้งนั้นเอารถมารับไหมจะต้องใช้รถเข็นไหมเนี่ยนะทำไมต้องเป็น5เสือไม่ใช่5เสือคนคุ้นเคยคุณไปที่คุณทักษิณอ้าวชัดเจนคุณต้องเข้าใจครับมันต้องเป็นองค์คณะต้อง5นะพระเวลาจะทำอะไรจะสวดเสริญต้อง5นะถ้างานพิธีทุกๆถวายต้องอย่างต่ำต้อง5เหตุผลง่ายนิดเดียวเป็นเพื่อนของพ่อลูกน้องลูกน้องลูกน้องก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนแกเลยนะยกเว้นคุณพันศักดิ์ซึ่งอายุใกล้ๆกันนะรุ่นเดียวกันเอาง่ายๆแต่ที่เหลือเนี่ยลูกน้องทั้งนั้นหมอเลียบสุรพงศ์ก็ลูกน้องใช่อาจารย์สุภวุฒิก็ลูกน้องใช่ใช่ละทองทองก็ลูกน้องคุณพงเทพพงเทพก็ลูกน้องก็ในพาดหัวของบลูมเบิร์กเนี่ยพอมีข่าวนี้ออกมาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าทักษิณลอเยอร์ลิสต์ลอเยอร์ลิสต์คือผู้ที่มีความอะไรอ่ะจงรักภักดีจงรักภักดีไม่ใช่รอยัลนะรอยัลรอยัล L L O รอยัลตี้อ่ะรอยัลตี้รอยัลตี้เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีแต่ว่าคนทั้งหมดเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นที่จะแซวหรือว่าด่าทักษิณได้ใครครับคือพันศักดิ์อ๋อเขาสนิทกันมากสนิทกันมากแล้วเขาก็เรียกว่ารสนิยมเรื่องฟังเพลงคลาสสิกเรื่องอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ต้องอธิบายให้ฟังคุณพันศักดิ์ตอนรัฐบาลคุณทักษิณปี44ครับคือคุณทักษิณเนี่ยแกยุ่งมากไม่มีเวลาคิดนโยบายแกก็จ้างคุณพันศักดิ์นี่แหละจ้างอ่ะจ้างมาคิดนโยบายเรื่องโอทงโอขับใช่ไหมเรื่องนั่นแหละโอทงแกไปเอามาจากจังหวัดจังหวัดอะไรโออิตะอะไรที่ที่คิวใช่ใช่ใช่ผมรวมทั้งไอ้เรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาอ่านหนังสือไงเขาก็จะเอาเรื่องนั้นดีมาพิเศษมาพูดเนี่ยคุณทักษิณจะต้องประทับใจเขามากเพราะว่าเวลาเขาพูดเนี่ยคนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องพี่ใช่ใช่แม่พี่พันศักดิ์นะเป็นคนที่ตื่นตัวตลอดในโลกนี้มีอยู่2คนคือใครบ้างคุณสุริชัยคุณพันศักดิ์แต่กูเซ็งพูดเข้าใจง่ายไม่รู้เฮ้ยเข้าใจได้เข้าใจได้มีเรื่องเล่าขำๆวันนึงผมไปสัมภาษณ์คุณเศรษฐาเออๆๆก็ก็จะเป็นนายกแล้วใกล้ๆผมก็รออยู่คุณเศรษฐาก็กลับมาบอกขอโทษว่ามาช้าหน่อยเมื่อสักครู่ไปคุยกับท่านที่ปรึกษาพันศักดิ์พยายามเข้าใจแกอยู่พยายามเข้าใจแกอยู่ไม่ก็คือสับเขาเป็นคณะที่ปรึกษามาตั้งนานตั้งแต่แรกแล้วใช่ใช่พวกกรุ๊ปเนี้ยน่าสังเกตที่ขาดหายไปเนี่ยใช่ฮะคุณกิติรัตน์อันนี้จะว่าที่คุณกิติรัตน์มีตำอีกตำแหน่งยังรออยู่ใช่ไหมเป็นจะเป็นอะไรแบงค์ชาติแบงค์ชาติประธานบอร์ดแบงค์ชาติอีกงานนึงอีกงานนึงไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอไม่มั้งมีภารกิจอื่นภารกิจสำคัญกว่านี้ไม่มั้งภารกิจมากกว่านี้ไม่มั้งเหรอไม่แต่ที่จริงประธานไอ้อะไรประธานธนาคารประธานกรรมการธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรมากนะโอ้ขับรถเข้าไปนั่งโผล่หน้าก็พอแล้วทุกวันนี้บารมีสำคัญกว่าอำนาจโดยตรงโดยตรงโอ้แล้วใครเป็นประธานที่เขาเป็นคนสรรหาล่ะก็คุณไหมคุณที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังผมจำชื่อแกไม่ค่อยได้นานๆโอ้ยคุณอะไรสถิตอะไรนะสถิตนิโคพันธ์พิถิตคุณสถิตนี่ก็อยู่ในวงการนี้มานานตลาดหุ้นใช่ใช่ใช่อดีตปลัดคลังด้วยนะอดีตปลัดคลังทีนี้มันมีตำแหน่งว่างขึ้นมา2ตำแหน่งบะ3ตำแหน่งในบอร์ดของแบงค์ชาติก็คือประธานประธานเนี่ยเขาครบอายุกรรมการอีก2กรรมการอีก2ฉะนั้นถ้ารัฐบาลต้องการที่จะงบงิบทำอะไรก็ส่งคนเข้าไปก็จะถึงแม้จะไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะไปสั่งผู้ว่าแบงค์ชาติหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินนะแต่เนี่ยจิบกาแฟกันมองหน้ากันก็ขู่
ขู่นิดหน่อยส่งรังสีอมหิตสั่งสั่งนี่ส่งคุณอะไรพี่ชัยนฤทธิ์ธรรมศาสตร์โอ้โหอมศักดิ์หนักเหรออมศักดิ์กลัวว่าแม่งชาติเป็นใครจบจากไหนทำไมไม่คือพี่แดงเขาก็อย่างนี้แหละก็เป็นยังไงไอ้ยังเงี้ยเป็นยังไงก็เป็นคนอย่างเงี้ยเฮาห้าแบบนี้แหละงุนหงิดอ่ะงุนหงิดเข้าใจไหมงุนหงิดงุนหงิดมานานแล้วงุนหงิดแต่คนหงิดงุนหงิดมาตั้งแต่สมัยเป็นที่ปรึกษานายกเศรษฐาแล้วตอนนี้ได้เป็นรัฐมนตรีไม่หายงุนหงิดอีกเหรอแต่ว่าอย่าไปไม่คือค่าเงินบาทแข็งแต่ว่าอย่าไปถามว่าคุณจบที่ไหนมาต่อไปนี้เดี๋ยวต่อยุ่งเวลาคุณจะวิจารณ์ใครกรุณาอย่าถามว่าคุณจบจากไหนเพราะว่าคุณแจ็คอดีตเขาเดินจบมากกว่าคุณแน่นอนไม่แต่จริงๆอ่ะคือมันก็อาจจะหลุดปากผมว่านะระวังปากหรือระวังคำพูดน่าจะสองอย่างระวังปากนี่คือก่อนพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วมันต้องระวังคำพูดโอเคกรรมการนโยบายที่ปรึกษา5ท่านเนี่ยนะผมตั้งขึ้นมาเพื่อให้คุณตุ้งยิ่งทำงานแบบปลอดภัยลดความเสี่ยงหรือเปล่าไปอ่านหน้าที่และอำนาจดิครับในคำสั่งเขาเขียนไว้นี่ครับว่าทำอะไรได้ไม่ผมต้องการของจริงอ่ะผมต้องการของจริงอ่ะมันกว้างๆลอยๆแต่ว่าผมสนใจข้อนี้นะปฏิบัติงานตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายก็คือว่ายังไงแปลว่าถ้าไม่ขอคำปรึกษาคุณก็ไม่ต้องให้คำปรึกษาเหรอคือมันแล้วแต่ว่าจะใช้งานแค่ไหนผมว่าอย่างนี้มากกว่าแล้วจะใช้งานมากไหนแต่ผมเชื่อว่าใช้นะคุณต้องเข้าใจรัฐบาลมาแค่อาทิตย์เดียวอ่ะอีกแล้วอาทิตย์เดียวอีกแล้วยังตั้งคนไม่ครบเลยเมื่อวันอังคารเนี่ยเรานั่งรอดูเลยเฮ้ยข้าราชการเมืองข้าราชการการเมือง40คนเนี่ยเช็คประวัติเข้าใจข้าราชการประจำก็ไม่มีการตั้งแม้แต่คนเดียวเลยกลัวไงขนาดจะตั้งโฆษกยังตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกอ่ะยังไม่กล้าทำเพราะที่ปรึกษาของนายกนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมเนี่ยผมเพิ่งมาทำได้งานได้แค่อาทิตย์เดียวคุณอย่าไปเหยียบคันเร่งบีมากเหยียบคันเร่งพูดถึงเหยียบคันเร่งนี่มีศัพท์ใหม่แล้วนะครับจากคุณเผ่าภูมินะว่าเรื่องนี้แหละดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแกก็ไปคุยกับคุณสรยุทธ์มันก่อนแกก็มาศัพท์เลคเชอร์ใหม่มากเลยคำใหม่คือจากพายุหมุนนะตอนนี้ใช้คำว่าโมเมนตัมนะโอเคกรุณาฟังให้ดีโมเมนตัมคืออย่างนี้ตอนแรกรัฐบาลคิดว่าต่อยหมัดเดียวจบปั้งเนาะหรือไม่ก็กระแทกโครมใช่ถูกไหมกระแทกนี่แหละกระแทกโครมหรือว่าหมัดน็อกแต่ตอนนี้เป็นหมัดแยบแล้วก็เป็นลักษณะเป็นคลื่นเป็นละลอกทำได้หลายครั้งมันทำให้ผมคิดถึงหยอดน้ำข้าวต้มนะแม่ความจำนี่ไม่เสื่อมนะคือผมบอกแล้วไงว่าเขาเปลี่ยนจากคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตมาเป็นคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวิธีคิดในหัวต้องเปลี่ยนครับใช่ไหมท่านรัฐมนตรีเผ่าภูมิท่านอยู่ในโหมดแรกคราวนี้พอเปลี่ยนโหมดอะเปลี่ยนซอฟต์แวร์มันก็ต้องอธิบายใหม่ไงถ้าอย่างนี้เราเข้าใจได้ถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้ซะอีกเนี่ยเราจะเฮ้ยใช่ไหมแกก็เปลี่ยนมาคำใหม่คือโมเมนตัมโมเมนตัมนี่หวังว่าแกจะไม่เลคเชอร์ภาษาฟิสิกส์นะโมเมนตัมเนี่ยคืออะไรรู้ไหมว่าความแรงของความเคลื่อนไหวเนี่ยคือมวลของสสารคูณด้วยความเร็วใช่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 นี่ไอน์สไตน์มาพูดเป็นแรงเป็นแรงเป็นแรงโมเมนตัมเนี่ยเอาน้ำหนักคูณด้วยความเร็วถ้าเป็นรถบรรทุกอ่ะถ้าวิ่งหนักด้วยชนตายเลยถ้าเป็นรถจักรยานเนี่ยวิ่งเร็วก็อาจจะไม่ตายโมเมนตัมนะมันมีโมเมนตัมมันมีน้ำหนักของมันเอาสองอย่างคูณกันความเร็วบวกกับน้ำหนักมวลที่คุณชัยพูดนี่แหละแล้วคำนี้เนี่ยผมสงสัยต้องมาจากข้างบนจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าผมได้ยินคำนี้จากคุณจุลพันธ์โมเมนตัมแล้วก็คุณอ้วนคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณเผ่าภูมิโมเมนตัมแสดงว่าเรียก3คนนี้ไปเลคเชอร์เรียก3คนนี้ไปเลคเชอร์สร้างแรงกระทบต่อไปนี้อย่าพูดเรื่องพายุหมุนไว้ให้โมเมนตัมให้เป็นโมเมนตัมไว้เป็นเสียงเดียวกันเพราะว่าไอ้ฝั่งโน้นเนี่ยสิริกัญญามันใช้คำว่าอะไรนะแรงกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำความแรงกดอากาศต่ำคือตอนแรกต้องการเป็นพายุไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นนี่คือหมุนรอบตัวเองนะตอนนี้มันกลายเป็น
พายุไต้ฝุ่นเนี่ยพอมันความเร็วลดลงมันจะกลายเป็นพายุโซนร้อนและจากความเร็วที่ลดลงที่ศูนย์กลางจากพายุโซนร้อนมันจะกลายเป็นพายุ depression จากพายุ depression ที่มันลดความเร็วลงมาแล้วไม่มีผลมากลมแรงลมเบาเนี่ยเขาเรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิริกันยุงเนี่ยเขาชัดเจนว่าเฮ้ยคุณโฆษณาเป็นพายุหมุนแต่สิ่งที่เราได้ในความกดอากาศต่ำเว้ยไม่เคยสู้กับโมเมนตัมสองฝ่ายสู้กันนี่ไปทำงานที่กรมอุตุมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่หรอกวิชานี่เป็นวิชาภูมิศาสตร์เรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆจริงเอาจริงเพราะว่ามีคนบอกว่ากรมอุตุต่อไปเนี่ยอธิบายชาวบ้านฟังให้รู้ว่าอะไรแรงกว่าอะไรนะเดี๋ยวพูดว่าเป็นพายุฤดูร้อนเดี๋ยวพูดเป็น depression อันไหนหนักกว่าอันไหนเพราะว่าในศัพท์เวลาออกข่าวเนี่ยไม่มีนี่ครับคือที่จริงไปเปิดมันมีถ้าความเร็วความเร็วที่จุดศูนย์กลางเนี่ยถ้าเกิดประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ depression ถ้าต่ำกว่านั้นก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำถ้าขึ้นมาถึงประมาณสัก70 75เนี่ยอันนี้พายุโซนร้อนถ้า85ขึ้นไปถึง100เนี่ยหรือ100กว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นพายุไต้ฝุ่นแต่ถ้าเป็นในมหาสมุทรอินเดียเขาไม่เรียกพายุไต้ฝุ่นนะเขาเรียกพายุไซโครนหรือไซโครนนี่จบหลายวิชาแล้วถ้าเกิดไปอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกเขาไม่ได้เรียกอันนี้นะเขาเรียกเฮอริเคนเฮอริเคนอย่าว่าแบบนี้ชัดเจนขึ้นแต่ว่ารัฐบาลไม่ผิดนะท้ายที่สุดพายุมานะมันชื่อยากิเอออะไรนะยากิยางยางิยางิยางิอันนี้ไปญี่ปุ่นมาเนี่ยยางิเนี่ยพังหมดเลยไปไม่ได้หมดเลยเห็นไหมไม่แต่ลอกลูกสองนี่ชื่อซูริกเป็นพายุโซนร้อนซูริกที่กำลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าซูริกมันมาจากยุโรปหรือมันมาอยู่นี่ไม่สะกดคนละอันไม่ได้สะกดได้รอลิงสะกดได้รอเรือเฮ้ยไม่ใช่สะกดได้ไม่ใช่สะกดได้รอเรือสะกดได้รอลิงภาษาไมโครนีเซียโอ้โหรู้ลึกสุดยอดเลยนี่ไปทำรายการพยากรณ์อากาศได้สบายเลยโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์ชื่อทองชัดเจนให้ผมหน่อยว่าเฟดลดดอกเบี้ยผมฟังนายกยิงแล้วผมไม่เข้าใจเดี๋ยวฟังหน่อยเลยจะขอคำวันที่มาได้จ้าได้อ๋อไปถามนายกแล้วตอนนี้จะว่าเดี๋ยวเราไม่จริงดีกว่าเนาะท่านนายกหน้านี้แต่เห็นก่อนหน้านี้ท่านนายกเคยเรียกร้องอยู่ว่าพี่เลยเหรอก็แบ่งงานไปแล้วถามรัฐมนตรีดีกว่าแบ่งงานรองนายกแบ่งงานไปคืออย่างนี้นะครับถ้าให้ผมอธิบายคือเราคาดหวังแน่นอนเราคาดหวังกับคนที่มาเป็นนายกมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยว่าเขาจะตอบได้ทุกเรื่องครับซึ่งเขาจะตอบได้ไม่ได้อันนี้เป็นอีกเรื่องนะแล้วผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยระวังมากในการจะตอบกลัวพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีไม่ตอบถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เตรียมมาผมคิดว่าอย่างนั้นนะงั้นการเดินถามเนี่ยมันพลาดง่ายเพราะเกิดถามคำแรกไปปั๊บท่านนายกรัฐมนตรีครับเรื่องธนาคารกลางธนาคารลดดอกเบี้ยแล้วเราจะยังไงครับถ้าสมมุติว่าพูดแล้วเป็นอย่างนะมันจะมี1 2 3 4 5ตามมาเออถ้าไม่พูดล่ะถ้าไม่พูดก็ไม่มีปัญหาไงแต่ที่บอกว่ามอบหมายเอาอันนี้ก็ไปไม่รู้เค้ายังไงแต่ว่าแกคิดของแกทันเดี๋ยวนั้นไงเอออันนี้เป็นซิมอนทาเนียนะว่าไอ้ทําไงว่าไม่พูดเพราะว่าอาจจะยังงงๆอยู่แต่ว่าก็บอกแบ่งงานไปแล้วเออจะได้ให้ไปถามคนอื่นครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีนี่แต่ต่อไปจะเป็นอย่างนี้เยอะใช่ต่อไปจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยไปถามท่านรัฐมนตรีคนนั้นไปถามท่านรัฐมนตรีคนนี้แบ่งงานไปแล้วมอบรองไปใช่ซึ่งถ้าทํางั้นจริงก็ดีนะรัฐมนตรีทุกคนจะได้มาตอบไม่เหมือนกับยุคของคุณเศรษฐาครับเพราะแกตอบทุกอย่างใช่ในการเปรียบเทียบระหว่างนายกเซลส์แมนกับนายกลูกเท่าแก่มันต่างกันนะโอเคคุณจะถามลูกเท่าแก่ทุกเรื่องไม่ได้เซลส์แมนเขาต้องรู้ของอยู่ไหนลูกค้าเป็นใครยอดขายเท่าไหร่แต่ลูกสาวเท่าแก่เนี่ยเขาไม่ต้องรู้เขาดูบรรทัดสุดท้ายกำไรหรือขาดทุนรู้แค่นั้นแหละไม่คืออันนี้มันเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ปรึกษาที่ปรึกษาแล้วที่ปรึกษาช่วยอะไรไม่ได้หรอกแก่ๆนั่นกันละก็อย่างน้อยๆช่วยมั่นใจอย่างน้อยๆก็ถ้าอะไรที่จำเป็นอาจจะมาบรีฟให้ฟังดูอย่างนี้นะเพราะตอนนี้เรื่องมันคอมพลีเคทนี่นายกยังไม่ได้ออกเดินทางไปต่างประเทศนะจะต้องไปประชุมสุดยอดผู้นำที่อาเซียนที่ลาวนะกำลังจะเตือนว่ากระทรวงต่างประเทศเตรียมการบ้านเนี่ยนะนี่กระตัดไม่ไปเรื่องนึงที่ผมเห็นด้วยนะUN ไม่ไป UN เพราะมันบาดเจ็บบาดใจที่คุณทักษิณไปแล้วก็โดนยึดอำนาจอันนั้นแหละไม่เมื่อคุณเองผมคิดใน18ปีรัฐบาลเหตุการณ์นั้นเข้าใจเมื่อวันที่19กันยาปี2500ปีก่อนเนี่ย
49ที่คุณอะไรอดีตบุญยลักษณ์กลินน่ะพลเอกสนธิเออนั่นน่ะที่ยึดอำนาจแล้วแกอยู่ที่นู่นน่ะนิวยอร์กเอออยู่นิวยอร์กแล้วจะสู้ไงมีการปิดโทรทัศน์ช่อง9ตอนนั้นเออนั่นผมจำได้น่ะนะประเด็นก็คือเท่าที่ทราบเวลากระชั้นไปอ๋อไม่เกี่ยวอะไรฝั่งไทยไม่คือจริงๆน่ะถ้าได้นายกตั้งแต่เดือนมิถุนาสมมตินะครับผมว่าแกไปเพราะอันนี้มันเป็นเวทีที่ไปเปิดตัว UN ไม่น่ากลัวเท่ากับอาเซียนเพราะมันใหญ่เตรียมสปีชไปสปีชประเดี๋ยวเดียวแต่ว่าได้ไปเจอแล้วเลือกนัดได้อยากเจอใครไม่เจอใครแต่อาเซียนนี่มันถูกเกมบังคับไฟบังคับคือนอกจากเจอ10ผู้นำแล้วเนี่ยยังต้องเจอเขาเรียกไดล็อกพาร์ทเนอร์สคู่เจรจาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนอเมริกาอะไรเต็มไปหมดอ่ะนายกจีนมานายกของรัสเซียมาเผลอๆปูตินอาจจะมาเองนะแล้วก็ยังมีเรื่องที่มันซับซ้อนมากคุณชายโทษดีไอ้คู่เจรจานี่แบบพูดสดไม่ต้องไม่ได้มีบทก่อนใช่มั้ยเซสชั่นเปิดเนี่ยนักข่าวต่างๆมันทุกคนก็อ่านสปีชครับแต่ไอ้ช่วงที่น่ากลัวคนที่เขาเคยติดตามนายกไทยไปในร่างผมฟังว่าไอ้ช่วงที่น่ากลัวสุดคือช่วงปิดประตูคุยตอนนั้นเปิดกันเต็มที่เลยเรื่องพม่าเองเอาไงว่าเนี่ยได้ข่าวว่าเนี่ยอาวุธผ่านประเทศคุณเหรอเนี่ยวันก่อนผมเจอนะเขาบอกว่าเขาฟ้องว่าเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ประเทศนี้นะให้ผมตอบว่ายังไงอย่างนั้นเลยนะฉะนั้นตอนที่เขาประชุมแบบที่เรียกว่า retreat เนี่ย retreat เขามีคนนั่งข้างๆด้วยไหมมีล่ามมีล่ามล่ามแล้วมีคนแล้วก็มีแน่นอนแน่นอนมุ่งตามประเทศต้องนั่งอยู่แล้วซึ่งถ้าหากไม่คืออย่างน้อยสุดมันต้องมีแสดงกลืนไงมันไม่ใช่แค่หันไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ที่น่าสนใจคือมันจะมีผู้นำใหม่อาเซียนมาพร้อมกันหมดเลยหลายคนครับ3คนคุณมาเน็ตกัมพูชาโปรโวโบไม่รู้มาทันไหมเพราะว่าเขาต้องสาบานตนตุลาก็เป็นเดือนตุลาครับกัมกึ่งนายกไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ต้องถือว่าใหม่นะยังไม่เคยเข้าประชุมเนี่ยไม่เคยเข้าประชุมนะครั้งแรกนะทั้งหมดเนี่ยต้องทำการบ้านเยอะมากวิธีการที่จะผู้ชายช่วยเขาหน่อยเอ้ยช่วยเขาหน่อยดิที่จริงอ่ะเขาลืมชื่อไปคนหนึ่งผู้ชายยุ่นเหรอคณะที่ปรึกษาไอ้คณะที่ปรึกษานายกนโยบายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมี6คนไม่ใช่5คนผมเชียร์เพราะไหวได้นะไหวได้เดี๋ยวไปนั่งคู่คุณกันหลังเดี๋ยวเวิร์กเลยช่วยกันคือวัยวุฒิได้แต่ว่าไอ้อะไรนะอะไรวุฒินะคุมไม่ได้คุมหัวใจไม่ได้เราเคยเชียร์แกเรื่องไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมโอเคผมไม่ลืมผมจะไม่ให้เขามาตั้งคุณสุริชัยเป็นกรรมาธิการพิสามันนี่ผมไม่ลืมแต่ว่ากรณีของนายกอุ้งอิงควรจะวางตัวยังไงกับนักข่าวนี่น่าสนใจซึ่งอาจารย์วีระก็แนะนำว่าไม่ต้องตอบทุกเรื่องผมเคยเสนอมาตลอดนะแม้กระทั่งยุคของคุณเศรษฐาหรือยุคของประยุทธ์เนี่ยก็คือว่าคุณแถลงก็เป็นนักกิจลักษณะอย่าไปยืนเอาไมโครโฟนจอครับแล้วจอแล้วพูดคำเดียวสองคำพาดหัวเลยรุนเลยฮะแล้วเดี๋ยวนี้มันเข้าโซเชียลมีเดียเองรวดเร็วคืออันนี้มันเป็นวัฒนธรรมอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมมันต้องแก้เป็นวัฒนธรรมของการทำข่าวบ้านเราถ้าเกิดนายกเขาเก๋าอ่ะครับนักข่าวก็ไม่กล้านะพูดเดี๋ยวแกโยนไมค์โยนโพเดียมอย่างวิกตูเว้ยแกโยนโพเดียมอย่างนั้นนะแต่แกก็แต่บางครั้งเนี่ยอย่าเอ่ยชื่อคนนี้นะไม่เอ่ยเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเขามั่นใจเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากตอบอะไรครับแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่เขาภูมิคุ้มกันต่ำหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องครับเขาต้องเข้าหาไงไอการเข้าหาเนี่ยเฮ้ยมึงต้องมาใส่บริการกูไอเงี้ยมันจะมีสภาพแบบนี้คือเขาก็อยากรักษาความสัมพันธ์กับนักข่าวที่เป็นบีทที่ทำเนียบว่าคล้ายๆกับว่าให้โอภาปาใสกันใช่ไหมแล้วก็จะมีสตาฟคนอื่นที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักโฆษกอะไรต้องมาคอยประกบก็เยอะแยะถูกต้องแล้วผมเข้าใจว่าที่ส่วนนึงเป็นพวกนี้ป่ะคือคุณรู้เองเนี่ยเคยวิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติเรื่องไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเป็นข่าวไงแล้วพอถามต้องเฟรผมว่าแกลืมไปแล้วไม่แต่ว่าคนคาดหวังไงว่าคุณอินต้องแกลืมไปแล้วผมว่าแกลืมไปแล้วตอนนั้นแกพูดฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่คนจำนายกแล้วไม่คือตอนนั้นเนี่ยซีมในพรรคเพื่อไทยอ่ะครับคืออยากให้ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยลดดอกเบี้ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่ไหมเก็บมีคำพูดเลยนะโค้ดมาโอ้นี่เป็นจดมาเลยเหรอผมนึกถึงนี่เหมือนกันโอเคโอเคโอเคแล้วว่าจะบอกว่ากฎหมายพยายามให้แบงค์ชาติเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะนโยบายการคลังถูกใช้งานด้านเดียวอย่างหนัก
จนทำให้หนี้สูงขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณขาดดุลแล้วแกก็พิพากษ์แบงค์ชาติไงแรงก็ถูกที่พูดมานี่ถูกหมดนะถูกหมดคือใช้นโยบายการคลังอะไรเนี่ยทำให้เกิดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเพราะการขาดดุลถูกต้องอ่ะแต่แกพูดในช่วงที่ตอนนั้นไม่แต่ก็คำถามคือแกจะให้แบงค์ชาติทำอะไรแกไม่ได้บอกเลยอ๋อแกไม่ต้องบอกแต่มันเป็นคำพูดที่คนจำเพราะว่าตอนนั้นคุณเศรษฐาอัดแบงค์ชาติใช่ไหมแกก็มาให้ความเห็นเนี่ยคนก็เลยจดจำว่าน่าจะฟังคือนักข่าวจะจำเฮ้ยอิงน่าจะตอบเรื่องลดดอกเบี้ยได้อ่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะท้ายที่สุดนายกแพทองธารจะต้องฟิตตัวเองเร็วที่สุดต้องติดตามข่าวสารต้องอ่านหนังสือคือจะใช้เวลา2ชั่วโมงก่อนมาทำเนียบแต่งหน้าไม่ได้แล้วอันนี้คนวิจารณ์มันนะแล้วก็จริงๆเนี่ยนะก็คือว่าโยนออกมาเร็วขนาดนี้เนี่ยก็มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณอุ๊กอิ๊งไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยที่ปรึกษาอาวุโสเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะต่างคนต่างมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องเฉพาะหน้าฉะนั้นต้องมีทีมแล้วทีมที่คนสนิทคนคุ้นเคยก็ไม่ได้นะต้องทีมเพราะเขาจะกลัวไงเกรงใจไงไม่กล้าไม่กล้าหรอกไม่กล้าแนะนำมาไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกให้เรื่องนี้อย่างนั้นไม่กล้าถูกต้องมันต้องมีทีมคนรุ่นกลางๆไม่ใช่ใหม่แล้วก็แก่อย่างที่เห็นอยู่นะมันต้องกลางๆที่มีประสบการณ์เนี่ยที่มาบรีฟแต่ละเรื่องวันนี้มีเรื่องสองสามเรื่องที่สำคัญที่นายกควรจะรู้แล้วควรจะตอบคำถามได้ตอนสมัยคุณยิ่งรักเป็นนายกอ่ะมีไหมมีอย่างนี้แต่คนที่มาบีฟมันไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาคนมาบีฟเก่งๆคือมันต้องมีเวลาที่ให้นายกแบบซิมนอปสิตอ่ะครับอาหารสิบห้านาทีสิบอาหารเช้าท่านนายกครับเรื่องนี้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 ถ้าตัวเองสงสัยถามอินดีเทลเป็นยังไงต้องถามครับวันนี้เมื่อคืนตอนตีหนึ่งเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐขึ้นลดดอกเบี้ยต้องไล่เป็นลูกหน้าเลยทั้งเศรษฐกิจการเมืองอะไรตอนนี้น้ำท่วมที่นครพนมคือมันต้องมีคนเนี่ยเป็นทีมเฉพาะมาบรีฟให้ฟังอ่ะไวท์เฮาส์ทำอย่างนี้เก้าโมงเช้า morning briefing นายกนั่งหัวโต๊ะคนที่เกี่ยวข้องกับข่าวใหญ่มานั่งไม่เยอะนะไม่ใช่มามากันเป็นพรวนนะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมหรืออิชชูที่เพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้ใช่ใช่ใช่มานั่งแล้วก็มอร์นิ่งบรีฟฟิ่งกินกาแฟไปด้วยอะไรไปด้วยแต่นายกต้องตั้งใจฟังมากแล้วคนที่บรีฟก็จะรู้ต้องสั้น executive summary ใช่ใช่ใช่แล้วมาเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมันมี3เรื่องที่มันเกิดระดับโลกและระดับในประเทศเราที่ท่านนายกควรจะต้องสนใจใส่ใจอาจจะต้องคอมเมนต์อาจจะต้องให้ความเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ทีนี้ถ้าอย่างที่บอกถ้าลดเวลาแต่งหน้าแต่งตัวหน่อยอันนี้มีคนเล่าให้ฟังดูก็ออกดูก็ออกมันเขาบอกว่าอย่าใส่ชุดแบรนด์เนมมากอะไรเงี้ยเขาคุยคนวิจารณ์มาบารักโอบามาเนี่ยตอนขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยตอนนั้นเขาก็ปรามมาเพราะเองเพิ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมัยเดียวไม่มีประสบการณ์บริหารอะไรเลยผมอ่านจากหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยตัวเขาเองเขียนแล้วก็ที่ปรึกษาเขียนหลังจากสองทุ่มแกขึ้นห้องคนเดียวเลยอยู่ไวท์เฮาส์จะไม่ลูกเลิกก็ไปเล่นเมียเขาไปเล่นแต่เขาจะอ่านเอกสารต่างที่เกี่ยวกับเรื่องสำคัญ3ชั่วโมงก่อนนอนอ่านพรุ่งนี้มีสปีชเอามาแก้แล้วพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มันเป็นยังไงอ่ะเรื่องนั้นเป็นยังไงอ่ะเขาทำการบ้านจริงจังแล้วอิชชูร้อนๆเนี่ยเขาต้องรู้ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะ อันนี้สำคัญนะแต่นายกที่ผ่านมาต้องตอบทุกเรื่องคุณเศรษฐาเสียคนก็เพราะตอบทุกเรื่องนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยทีมงานที่เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทีมงานของคุณหมอพรหมินเนี่ยจะต้องอัพต้องอัพมากๆเลยเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าท่านนายกท่านใหม่อ่ะถ้าเกิดว่ามันไปพลาดอะไรปั๊บเนี่ยมันเรียกคืนยากผมคิดถึงช่วงก่อนผมเคยคุยกับทีมของคุณบรรหารศิลปะอาชาคุณมาเป็นนายกใช่ไหมฉายาลงจู้ใช่ไหมแกก็มีทีมนี้แหละบีฟสั้นๆวันละสั้นๆ5นาที15นาทีแล้วแกก็แก้ปัญหาได้เป็นแล้วจะไม่ปล่อยนายกออกไปให้กับฝูงหมาป่าที่รออยู่ข้างหน้าง่ายๆคือนายกก่อนเดินไปเดี๋ยวก่อนรู้ว่านักข่าวยืนตรงไหนใช่ไหมไม่ใช่นายกอยากเดินก็เดินไปไม่ได้ไปทักทายสวัสดีถ่ายเซลฟี่ไม่มีแล้วมันจะต้องเดินออกไปปั๊บต้องรู้เลยว่าวันนี้มีอิชชูอะไรที่เตรียมครับแล้วอยากพูดอะไรอยากให้ประเด็นหลักอะไรตัวนายกต้องเป็นคนกำหนดอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์ที่สองของที่ท่านนายกแพทองธารชินวัตรทำหน้าที่สิ่งที่เราคุยวันนี้จะมีผลไหมเนี่ยสิ่งที่เราคุยวันนี้จะมีผลหรือเปล่าอาทิตย์หน้ารู้อาทิตย์หน้ารู้ก่อนนะแล้วอาทิตย์หน้าดูด้วยว่าบรรดาพรรคการเมืองจะเป็นใครบ้างนะตรวจเข้มแค่ไหนพบกันวันศุกร์หน้ากับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิด
สดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast